ดูกรภิกษุทั้งหลายฌานสี่เหล่านี้ฌานสี่เป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบลงไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ดูกรภิกษุทั้งหลายฌานสี่เหล่านี้แลดูกรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนหลั่งไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนฉันใดภิกษุเจริญกระทำให้มากซึ่งฌานสี่ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันดูกรภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเจริญกระทำให้มากซึ่งฌานสี่อย่างไรย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบลงไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญกระทำให้มากซึ่งฌานสี่อย่างนี้แลย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน